ในส่วนท้ายนี้นะครับเรายังมีการนำเสนอนะครับที่จะเป็น business case นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในกับธรรมชาตินะครับผม How does biodiversity help our economy to function นะครับขอเรียนเชิญคุณสุสมาพิทักษ์กุลดิลกนะครับ Vice President Sustainable Development Department จากทาง PTT Exploration and Production Public Company Limited ครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณทาง GCNT นะคะที่ให้โอกาสดิฉันมาเป็นตัวแทนของปตท.สผ.นำเสนอsharing knowledge ร่วมกันกับGlobal Compact Network Thailand ในวันนี้นะคะหัวข้อในการนำเสนอของดิฉันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ PTTEP Ocean for Life and Biodiversity นะคะปตท.สผ.เองเนี่ยเราเป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะคะของประเทศไทยนะคะเราก่อตั้งเมื่อปี1985นะคะเราให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องนะคะเรามีกรอบแนวคิดในเรื่องของการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยผ่านแนวคิดในการเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะแล้วเราก็ใช้หลักยุทธ์นี้เนี่ยค่ะเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจในทุกๆกิจกรรมของปตท.สผ.นะคะในส่วนของขอสไลด์ต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปด้วยในส่วนของการพัฒนากลยุทธ์ของปตท.สผ.นะคะเราก็มีกระบวนการในการทำที่เรียกว่า materiality issues นะคะก็คือกระบวนการที่เราประเมินความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนโดยผ่านมุมมองของ stakeholder ที่สำคัญกับปตท.สผ.ทั้ง9กลุ่มนะคะรวมถึงมุมมองในด้านธุรกิจของปตท.สผ.ด้วยนะคะจากการทำประเด็น materiality studies ของปตท.สผ.ล่าสุดนะคะก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็พบว่าประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทเนี่ยมีทั้งหมด12ประเด็นนะคะประเด็นสำคัญสูงสุดของเราเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของ energy transition ที่จะตอบโจทย์ net zero ในอนาคตนะคะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับ biodiversity ซึ่งอยู่ในแรงอันดับ8นะคะก็คือในเรื่องของ biodiversity impact management เพราะว่าปตท.สผ.เองเนี่ยเราเป็น operation ที่ทำงานอยู่กับธรรมชาตินะคะเราสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแล้วก็ operation ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นส่วนมากเลยนะคะก็อยู่ใน offshore operation ก็กลางทะเลนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ biodiversity impact management ก็เป็นส่วนหนึ่งทั้ง stakeholder เนี่ยให้ความสำคัญในขณะเดียวกันก็เป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของปตท.สผ.เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้จากประเด็นด้านความยั่งยืนทั้ง12ประเด็นในสไลด์ก่อนหน้านี้ค่ะเราก็มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ของบริษัทนะคะซึ่งหลักๆของเราเนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์ประกอบด้วย3ด้านนะคะด้านแรกเนี่ยก็คือการที่เราพยายามที่จะ drive value จาก existing operation ของเรานะคะที่มีอยู่ทั้งในไทยแลนด์แล้วก็ต่างประเทศนะคะโดยการทำยังไงให้ operation ของเราเนี่ย clean แล้วก็ friendly มากที่สุดนะคะ leave footprint น้อยที่สุดให้กับ area ที่เราไป operate นะคะในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะ maximize benefit ต่างๆใน operation เดิมที่เรามีอยู่ด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามจะมองหา opportunity ของการ produce gas ให้มากกว่า oil เพราะว่า gas เนี่ยถือว่าเป็นพลังงานสะอาดที่รองรับ energy transition ในอนาคตนะคะในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ decarbonization นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ support global trend ในเรื่องของ climate change นะคะปตท.สผ.เพิ่งประกาศ net zero commitment ในปี2050นะคะไปเมื่อต้นประมาณต้นปีนะคะช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเรามีการตั้งเป้าที่จะinterim target ที่จะ meet 30% intensity reduction ในปี2030แล้วก็ 50% intensity reduction ภายในปี2040ด้วยนะคะใน path ของ decarbonization เนี่ยค่ะเราก็จะใส่ในเรื่องของการทำ offsettingเข้าไปด้วยซึ่งในกระบวนการการทำ offsetting เนี่ยค่ะเราก็มอง opportunity ในเรื่องของการทำนุบำรุงแล้วก็ฟื้นฟู biodiversity เพื่อที่จะ improve ให้เกิดการปริมาณการดูดซับคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นมากด้วยนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงจะอธิบายในรายละเอียดต่อไปในสไลด์ต่อๆไปนะคะส่วนอีกพาร์ทนึงเนี่ยเรียกว่าการ diversify ก็คือการมองหา opportunity ในการทำธุรกิจใหม่ๆนอกเหนือจาก oil and gas นะคะเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ทางด้านความยั่งยืนแล้วก็ energy transition ในอนาคตนะคะซึ่งตอนนี้ปตท.สผ.เราก็มีธุรกิจใหม่นะคะก็เกิดขึ้นมาประมาณ 3-4 ปีแล้วนะคะก็เป็นธุรกิจ AI and Robotics Ventures นะคะซึ่งตอนนี้ก็เราก็มีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดในธุรกิจAI and Robotics หรือว่า ARV ของเราเนี่ยให้มีความสามารถแล้วก็
มี coverage ใน area ต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมถึงการมองหา opportunity อื่นๆในเรื่องของ renewable energy แล้วก็พลังงานสะอาดในอนาคตรวมทั้งเทคโนโลยีในเรื่องของการทำ carbon capture utilization and storage นะคะซึ่งจะเป็นการดักจับ CO2 นะคะแล้วก็ inject กลับเข้าไปในหลุมใต้ดินนะซึ่งสามารถจะลดปริมาณ greenhouse gas ได้ในปริมาณมากนะคะสไลด์นี้นะคะก็จะให้เห็นว่าในเรื่องของbiodiversity นะคะปตท.สผ.ก็ถือว่ามีความใกล้ชิดกับปตท.สผ.นะคะเราก็ตระหนักดีว่าในส่วนของ biodiversity เนี่ยค่ะก็มีคุณูปการอย่างมากมายนะคะสำหรับมนุษย์นะคะในแง่ที่ว่ามันสร้าง createecosystem services ให้กับมนุษย์เรานะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารแหล่งทรัพยากรอะไรต่างๆนะคะรวมทั้งในเรื่องของการสร้างความสมดุลให้กับโลกด้วยการ absorb CO2 หรือว่าการสร้างมวลบรรยากาศนิเวศของน้ำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนของ ecosystem services ซึ่ง biodiversity เนี่ยให้กับพวกเรานะคะรวมทั้งในเรื่องของการcultural ด้วยในเรื่องของการพักผ่อนในเรื่องของการผ่อนคลายการทำกิจวัตรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนที่ ecosystem services เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากมายนะคะให้กับมนุษยชาตินะคะซึ่งเราก็ตระหนักว่าในส่วนของ biodiversity เนี่ยค่ะก็มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับปัญหาของ climate change นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็เชื่อมโยงได้กับ SDG หลายๆตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น SDG 6ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะ SDG 13ในเรื่องของ climate change นะคะ SDG 14แล้วก็15ซึ่งพูดถึงเรื่อง life below water แล้วก็ life on land นะคะเพื่อให้การบริหารจัดการด้าน biodiversity นะคะเป็นรูปธรรมแล้วก็จับต้องได้นะคะปตท.สผ.เราก็มี commitment อย่างชัดเจนนะคะเรามีcommitment ว่าเราจะไม่ operate ในพื้นที่ที่เป็น world heritage นะคะตามที่ define ไว้ในตาม definition ของ UNESCO นะคะเราไม่มีการตัดป่านะคะในกระบวนการทำ ENP หรือว่าเข้าพื้นที่ของเรานะคะซึ่งอันนี้เราประกาศ commitment เนี้ยได้ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี้ยเรายังมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือว่าเรามุ่งที่จะสร้าง net positive impactสำหรับ Ocean Biodiversity and Ecosystem Services สำหรับ Offshore Operation ของเราทั้งหมดเนี่ยให้ได้ภายในปี2030นะคะรวมถึงพยายามที่จะสร้าง Local Community Income ของชุมชนที่พึ่งพาทะเลนะคะซึ่งเป็นชุมชนซึ่งอยู่รอบ Operation ของเราในอ่าวไทยนะคะทั้งหมด17จังหวัดในประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายแล้วก็ Commitment ที่เรามีนะคะเราก็มี strategy ที่เรียกว่า Ocean for Life strategy นะคะโดยเรามีเป้าหมายสำคัญนะคะในปี2030นะคะก็คือว่าเราจะ create net positive impact สำหรับ offshore operation ของเราทั้งหมดนะคะเทียบกับ baseline ในปี2019นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามจะเพิ่ม community income ให้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับก่อนที่เราเริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมุ่งที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการ improve ocean health index สกอร์ของประเทศไทยให้ได้ถึงที่ 75% ด้วยนะคะโดยในการที่จะไปถึงเป้าหมาย2030ของเรานั้นเนี่ยค่ะเราก็มีสตรีมที่เราโฟกัสทั้งหมดเนี่ย3สตรีมนะคะก็คือส่วนแรกเนี่ย clean and friendly operation ทำยังไงที่จะให้ operation ของเราเนี่ย clean มากที่สุดเราจะเป็น operation ที่ zero spill zero discharge to environment นะคะเพื่อให้ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่เรามีหน่วยปฏิบัติการนะคะในส่วนที่2เนี่ยค่ะOcean Health and Biodiversity Monitoring ค่ะอันนี้ก็เป็น aspiration ของเราว่าเรามี strength ในเชิงของlocation แล้วก็ technology นะไม่มีใครที่มี operation หรือว่ามีlocation ในพื้นที่ที่ไกลฝั่งเหมือนปตท.สผ.ในอ่าวไทยนะคะเราก็เลยมี aspiration ที่จะ turn offshore facility ของเราเนี่ยเป็น ocean health monitoring นะคะซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มติดตั้งอุปกรณ์หลายอย่างนะเพื่อที่จะวัดทั้งในเรื่องของสมุดทศาสตร์นะคะแล้วก็อุตุนิยมวิทยานะคะไม่ว่าจะเป็นการวัด pH วัด dissolved oxygen วัด temperature แล้วก็วัดข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆนะคะแล้วก็ลิงก์เชื่อมโยงเข้ามาทั้งพื้นที่ใกล้ฝั่ง
นะคะแล้วก็มิดชอร์แล้วก็ออนชอร์ด้วยเพื่อให้เกิดเป็นดาต้าเบสขนาดใหญ่ของประเทศนะเพื่อที่ทางนักวิทยาศาสตร์หรือว่ารีเสิร์ชต่างๆเนี่ยค่ะจะได้เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปใช้วิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลแล้วก็พัฒนาโครงการต่างๆเพื่อที่จะ improve biodiversity ของประเทศได้ต่อไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังเน้นในเรื่องของสตรีมในเรื่องของการทำCSR around ocean ด้วยซึ่งวันนี้เราก็มีโครงการที่หลากหลายนะคะก็กระจายไปในหลายพื้นที่นะคะทั่วจังหวัดชายแดนภาคทั่วจังหวัดบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยนะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดแล้วก็โครงการทั้งหมดที่ปตท.สผ.ทำเนี่ยค่ะเราก็จะเชื่อมโยงอยู่ใน Ocean Data Platform ของปตท.สผ.นะคะซึ่งเราจะ soft launch เนี่ยค่ะก็ประมาณ Q4 ของปีนี้ซึ่งก็จะเป็น database ซึ่งให้คนที่สนใจหรือว่านักวิจัยต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเราได้นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้ในวงกว้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของ initiative ของปตท.สผ.ค่ะที่เราทำนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างอย่างเช่น clean and friendly operation นะคะการที่เราจะเป็น zero spill zero discharge เนี่ยนอกจากเราเน้นในเรื่องของกระบวนการทำงานให้เข้มงวดรัดกุมได้ตามมาตรฐานสากลมากขึ้นแล้วเนี่ยเรายังแอพพลายเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะคะเพื่อที่จะลดฟุตพริ้นนะคะทำให้งานเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็น Nautilus นะเป็นหุ่นยนต์ซ่อมท่อตัวแรกของSoutheast Asia นะคะแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ตรวจสอบใต้น้ำนะคะแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ซึ่งวัดสภาวะของสตรัคเจอร์ของโอเปอเรชั่นของเรานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ่นยนต์ซึ่งผลิตโดยบริษัทลูกของปตท.สผ.นะคะก็คือบริษัท ALV นะคะแล้วก็ให้เซอร์วิสให้กับบริษัทอื่นๆที่สนใจด้วยนะคะในส่วนของ Ocean Health and Biodiversity Monitoring ค่ะตอนนี้อย่างที่เรียนไปแล้วเราก็มีการติดเม็ด Ocean Station นะตอนนี้เริ่มที่ Operation Facility ของเราที่1ก่อนแล้วเราก็จะขยายผลให้ครอบคลุม Operation ต่างๆของเรามากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะคะเพื่อขยายฐานข้อมูลนะคะแล้วก็เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเราก็ให้ Operator ของเราที่ Offshore เก็บตัวอย่างเพื่อที่จะวัดไมโครพลาสติกนะคะก็จะเป็นไมโครพลาสติกเบสไลน์สตัดดี้ครั้งแรกของอ่าวไทยนะคะอันนี้ก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ในส่วนของ Current Mapper นะคะเราก็ใช้ Offshore Facility ของเราเนี่ยเป็นที่ปล่อยทุ่น Current Mapper นะคะซึ่งก็เชื่อมโยงกับตัว Satellite เพื่อที่จะดูลักษณะทิศทางของคลื่นแล้วก็กระแสลมนะอันนี้เราก็ปล่อยทุกเดือนนะก็ปล่อยมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็จะปล่อยอย่างต่อเนื่องจนครบ12เดือนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวติดกล้องใต้น้ำนะคะแล้วก็มีการทำCoral Bridging Baseline Study and Monitoring ด้วยซึ่งอันนี้ก็ใช้โดรนของ ARV ซึ่งบริษัทลูกของเราขึ้นบินนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็มีการศึกษา Blue Carbon ต่างๆด้วยในส่วนของRamp Up CSR Around Ocean นะคะก็จะมีโครงการไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะในแถบจังหวัดสงขลานะคะการปลูกป่าชายเลนนะคะแล้วก็การทำศูนย์เพาะฟักลูกปูนะคะการทำศูนย์เต่านะคะแล้วก็การทำบ้านปูบ้านปลานะคะแล้วก็ทำอาหารทะเลแห้งแล้วรวมถึงการทำพวกปะการังเทียมต่างๆโดยการร่วมกับบริษัทอื่นๆนะคะใช้เรือลบหลุมที่ไม่ได้ใช้แล้วอะค่ะจมลงไปแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นมีสัตว์หลากหลายนะคะแล้วก็จะเป็นแหล่งดำน้ำปะการังที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของไอตัว Aquatic Animal Motion นะคะตอนนี้เราอยู่ในระหว่างพัฒนานะต้องเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้ใน area ของ operation เราที่เป็น offshore จะเป็นเหมือน fishsanctuary นะคือห้ามจับปลาแล้วก็จะไม่มีเรือประมงจะไม่มีอะไรเข้ามาด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ฟีดเอาอาหารที่เราไม่ได้ทานแล้วจากในออฟชอร์ค่ะก็แชร์กับพวกเพื่อนเพื่อนเราที่เป็นสัตว์ทะเลด้วยนะวันนั้นบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีสัตว์อยู่ค่อนข้างชุกชุมแล้วก็หลากหลายนะแล้วก็หลายครั้งเหมือนกันที่โอเปอเรเตอร์เราเนี่ยเจอสัตว์ที่เป็นสัตว์ทะเลหายากไม่ว่าจะเป็นฉลามวาฬหรือเต่าบางชนิดที่ผ่านมาเราก็จดแล้วก็ไปแจ้งแล้วก็ไปบอกหน่วยงานต่างๆแต่ว่าตอนนี้เราพยายามจะทำให้เป็นระบบมากขึ้นนะเราติดกล้องใต้น้ำบริเวณขาแท่นของเรานะคะแล้วก็ซึ่งกล้องเนี้ยติดมาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะแล้วเราก็มี aspiration ว่าเฮ้ยติดเฉยๆมันก็ยังไม่ advance เท่าไหร่เราน่าจะทำได้มากกว่านี้นะคะก็จะมีความคิดที่จะทำซอฟต์แวร์เพื่อที่จะวัด
แล้วก็นับจำนวนนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีสัตว์กี่ชนิดนะแล้วมันมาบ่อยแค่ไหนในช่วงเวลาอะไรบ้างนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็พัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกับAI and Roboticsนะซึ่งเป็นบริษัทลูกของเรานะตอนนี้เราก็ดูสัตว์ได้ทั้งหมด15ชนิดนะคะมีเป็นปลาชนิดต่างๆ13ชนิดแล้วก็มีเต่า2ชนิดนะคะก็คือเต่าตะหนุกับเต่ากระนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะเห็นแล้วก็วัดผลได้มากซึ่งเรากำลังมองว่าในอนาคตต่อไปอ่ะเราจะทำถึงขนาดที่ว่าวัดว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าที่ว่ายไปว่ายมาหรือเปล่าเพราะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีมาร์กที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความพยายามของเราที่เราจะdeploy อันนี้ไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้เราก็ขยายผลในการติดกล้องใต้น้ำไปในโอเปอเรชั่นจาก1เป็น2โอเปอเรชั่นแล้วแล้วก็ในอนาคตก็จะพัฒนาให้ครอบคลุมมากขึ้นนะถ้าใครว่างๆในอนาคตเนี่ยก็จะอยู่ใน Ocean Data Platform ของเราว่างๆก็อาจจะมีช่องทางให้ลงไปส่องให้ผ่านกล้องได้นะว่ามันมีสัตว์อะไรบ้างในอ่าวไทยนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนอยู่เหมือนกันนะนอกจากนั้นแล้วในเรื่องขออภัยนะครับขอโทษครับอีกประมาณ1นาทีนะครับรบกวนด้วยครับค่ะในส่วนของcarbon offsetting study นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็มองว่า opportunity ในการเชื่อมโยงเรื่องของ biodiversity กับการทำ carbon offsetting เพื่อตอบโจทย์ business direction ของเราด้วยในเรื่องของการทำ net zero นะคะเราก็มีการทำศึกษา blue carbon อื่นๆเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็หลายๆบริษัทก็ทำก็จะมีทั้ง mangrove นะคะแล้วก็มีหญ้าทะเลเราก็มองว่ามันอาจจะมี seaweed แล้วก็ seashell อื่นๆที่ช่วยในเรื่องของ carbon sink ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ให้บริษัทลูกของเราเนี่ยเอาพัฒนากระบวนการที่จะเอาโดรนขึ้นดินนะคะเพื่อที่จะวัดความสมบูรณ์ของป่านะคะเทียบกับระบบการศึกษาทางภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของภาพจากเซตเทอร์ไลท์ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะมาวัดปริมาณการเติบโตของเนื้อไม้แล้วก็คอนเวิร์ตเป็นคาร์บอนเครดิตนะคะซึ่งในรูปแบบใหม่เนี่ยก็จะทำให้การตรวจวัดคาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นด้วยนะคะสำหรับสไลด์สุดท้ายแล้วค่ะก็กำลังจะเล่าให้ฟังแรปอัพว่าในส่วนของ key highlight ของปตท.สผ.เนี่ยเรามองว่าในเรื่องของการผลักดัน biodiversity ต่างๆของปตท.สผ.เนี่ยเรามี commitment แล้วก็มี clear strategic direction ที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะ drive องค์กรนะคะให้เกิดการสนับสนุนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเพื่อให้ support เป้าหมายของประเทศแล้วก็เป้าหมายของ UN SDG ด้วยนะคะแล้วก็ลิงก์กับ business objective ด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมี strength ของเราในเชิงของlocation และ advanced technology ซึ่งเราพยายามที่จะใช้ strength ของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนาแล้วก็ support ในเรื่องของงานด้าน biodiversity นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมองเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงแล้วก็ collaboration กับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยนะคะหน่วยงานทางราชการหรือว่า private sector อื่นๆนะคะเพื่อที่จะช่วยกันผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนให้เกิด impactที่มากขึ้นเรื่อยๆให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของ biodiversity management ของประเทศไทยต่อไปค่ะก็ขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณสุสมาครับผมได้ข้อมูลที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับแล้วก็